สวัสดีครับทุกท่านกับผมแลคเทพเองนะผมกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ตอนนี้เป็นตอนที่70นะครับผมจะมาพูดถึงการ์ดในอนาคตกันนะครับผมมาพูดถึงการ์ดเหมือนกับตอนที่68นั่นเองที่ผมพูดถึงพวกการ์ดมอนของดันใหม่ๆในอนาคตที่จะเข้ามานะครับผมแน่นอนอยู่แล้วในอนาคตเดี๋ยวมีแพทอัพเลเวลเข้ามาก็จะมีดันเจียนใหม่ๆเข้ามาด้วยให้เก็บเลเวลสำหรับเลเวลที่สูงขึ้นไปวันนี้ผมจะมาพูดถึง2ดันเจียนกันนะครับผมที่จะเพิ่มมอนเข้ามาแล้วพอเพิ่มมอนเข้ามาก็จะเพิ่มการ์ดใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับผมดันเจี้ยนแรกก็คือลูดัสนั่นเองนะผมจริงๆแล้วลูดัสก็คือมีดันเจี้ยนอยู่แล้ว3ชั้นถ้าใครเล่นที่ IO ก็จะรู้ว่าทุกวันนี้เราได้ลงลูดัสดันเจี้ยนกันแล้วนะครับผมมี3ชั้นด้วยกันเขาจะเพิ่มชั้น4เข้ามานะครับผมในอนาคตซึ่งชั้น4เนี่ยเลเวลมันจะอยู่ประมาณ200ประมาณช่วงนี้นะครับผมก็เป็นที่เก็บเลเวลสำหรับแพทในอนาคตนั่นแหละแพท200อะไรแบบนั้นว่ากันไปนะครับผมแต่เราจะมาดูนะครับผมเรื่องของการ์ดกันว่ามีมอนใหม่เข้ามาแล้วการ์ดใหม่ๆเป็นยังไงบ้างอันนี้คือดันเจี้ยนแรกนะครับผมแล้วก็อีกดันเจี้ยนที่จะพูดถึงนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนก็คือธนาทอสทาวเวอร์นะครับผมธนาทอสทาวเวอร์จะมีการเพิ่มมอนใหม่เข้ามาจริงๆเราไม่ได้เพิ่มชั้นใหม่เพิ่มมอนใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะไปพูดถึงนะครับว่าเพิ่มยังไงตอนนี้ขอพูดถึงลูดัสดันเจี้ยนก่อนนะครับผมลูดัสดันเจี้ยนชั้น4ก็เพิ่มเข้ามาสำหรับอย่างที่บอกไปใครที่เล่นIOก็น่าจะได้เล่นอยู่แล้ว3ชั้นแรกนะครับผมแล้วก็มีบอส MVP ด้วยที่ชั้นที่2นะครับผมแล้วก็ชั้นที่4เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นมอนย้อมสีเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเกมนี้เป็นมอนย้อมสีแต่ว่าเพิ่มเลเวลเข้ามาแล้วก็มีบอสตัวใหม่ด้วยเราจะมาดูการ์ดพวกนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกสำหรับลูดัสชั้น4นะครับผมก็คือมอนที่ชื่อว่าเดดเล่นะครับผมการ์ดมอนตัวนี้นะครับผมก็ใส่กับหมวกพอใส่แล้วจะบวกเมจิกแอทแทค15แล้วก็เพิ่มความแรงเวทธาตุโฮลี่ 7%เพิ่มอัตราการใช้ SP ของสกิล 5% นะครับผมซึ่งผมมองว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าคาร์ดที่น่าใช้ก็น่าจะเป็นบิชอปแน่นอนเพราะเวทธาตุโฮลี่แรงขึ้นนะผมการ์ดนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันน่าสนใจมากตรงที่ว่าแน่นอนอยู่แล้วพอเป็นการ์ดที่ใส่หมวกมันสามารถใส่ได้2ใบก็คือใส่ที่แว่นก็ได้แล้วก็ใส่กับหมวกส่วนบนก็ได้นะผมก็ผมคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วคือคนที่เล่นบิชอปเนี่ยน่าจะหากันอยู่แล้วและคิดว่ามีราคาด้วยนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่บิชอปด้วยนะผมแต่ว่าถ้าเห็นจริงๆก็คือจะเน้นบิชอปแหละจริงๆแล้วคาร์ดที่จะได้ด้วยก็คือรอยัลการ์ดแต่ต้องวงเล็บว่าเป็นสายเจเนซิสเลย์นะผมรอยัลการ์ดสายเจเนซิสเลย์ก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะผมได้ใช้การ์ดใบนี้กันด้วยผมมองว่าน่าจะได้ใช้นะผมก็ไม่มีอะไรมากค่อนข้างซิมเปิลเลยการ์ดตัวนี้ค่อนข้างแบบไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกับมันมากก็คือเวทธาตุโฮลี่แรงแล้วก็บวกเมจิกแท็กเป็นหน่วยด้วยก็ถือว่าค่อนข้างน่าใช้นะครับผมไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมใส่กับเครื่องประดับนะครับผมมอนที่ชื่อว่าโดโลเรียนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดของสายกายภาพนะครับผมเมื่อใส่ปุ๊บใส่อัคเซสซอรี่ใส่เครื่องประดับปุ๊บเพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูเผ่าปีศาจหรือเผ่าเดมอนแล้วแต่ใครจะเรียกไง 5% นะครับผมแต่ถ้าผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูเผ่าปีศาจอีก 15% เป็น 20%ก็จะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันคือดันเจี้ยนสำหรับตอนแบบแพท200หรือสูงกว่าอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำการ์ดความสามารถมาอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าคุณยังไม่เลเวล200คุณก็จะไม่สนใจนะผมจะไม่สนใจการ์ดพวกนี้แต่พอเป็นเลเวล200ปุ๊บมันเพิ่มอีกเยอะเลยนะผมจากปกติเพิ่มแค่ 5% นะผมดาเมจกายภาพต่อศัตรูเผ่าเดมอนเผ่าปีศาจเนี่ยแค่ 5% เท่านั้นนะผมแต่ถ้ามีเลเวล200หรือสูงกว่าเนี่ยเพิ่มอีก15เลยเป็น20นะผมก็แน่นอนเป็นการ์ดสายกายภาพสำหรับใครที่อาจจะใส่การ์ดบางใบกับขอไปใส่กับเครื่องประดับบางประเภทการ์ดใบนี้นะผมที่อาจจะเน้นสู้กับมอนเตอร์บางประเภทก็คือเผ่าปีศาจนี่แหละนะผมอาจจะทำเซตมาสำหรับใส่การ์ดนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันแรงเยอะมากเลยนะ 20% สำหรับใส่เครื่องประดับเนี่ยถือว่าสูงมากนะผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือมันเฉพาะทางตอนนั้นผมก็เลยมองว่ามันจะเหมาะกับคนที่ทำเซตเฉพาะทางที่จะเอาไปใช้กับดันเจี้ยนใดดันเจี้ยนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีเผ่าปีศาจเยอะอะไรแบบนี้ก็ว่าไปผมก็น่าจะประมาณนั้นสำหรับการ์ดโดโลเรียนใบนี้นะผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมไจแอนคาพัทหรือคาพุทก็ไม่รู้ว่าชื่อออกเสียงยังไงนะผมถ้าอ่านผิดขอไปเป็นใส่เครื่องประดับเช่นเดียวกันกับโดโลเรียนใบเมื่อกี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมเพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูเผ่าไร้รูปร่างหรือว่าประเภทไร้รูปร่างแล้วแต่คนจะเรียกนะผมฟอร์มเลทภาษาอังกฤษนะครับผม 5%ถ้าผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าก็เพิ่มอีก 15% ก็ความเห็นของผมก็เหมือนกับการ์ดใบเมื่อกี้ก็คือเอามาใช้เฉพาะทางเฉพาะที่สำหรับที่ไหนที่มีมอนประเภทนี้แล้วเราอาจจะไปใส่เครื่องประดับที่อาจจะราคาไม่แพงมากผมมองว่าคนที่เล่นอาโอในยุคนี้
จะใส่พวกการ์ดเฉพาะทางกับเครื่องประดับที่ราคาไม่สูงมากเพราะว่าเครื่องประดับราคาสูงเรามักจะใส่การ์ดที่มันครอบคลุมกว่านี้อันนี้มันเฉพาะเผ่าก็เช็คเช่นเดียวกันกับโดเรียนผมคิดเหมือนกันก็คือน่าจะใส่สำหรับคนที่เอาไปใช้เฉพาะทางนะครับผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมการ์ดใบต่อไปเป็นการ์ดใส่หมวกนะครับผมพาการเลียนพาการไลออนไม่รู้ออกเสียงยังไงนะผมแต่ส่วนตัวผมเรียกตัวนี้ว่าพาการเลียนนะครับผมการ์ดก็คล้ายๆกับใบก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงก็คือเจ้าเดดเล่นะครับผมน้องตัวผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่เพิ่มเวทท่าโทลี่อันนี้ก็เหมือนกันมาในแพทเทิร์นเดียวกันเลยบวกไม่เจอแท็ก15แต่เพิ่มดาเมจเป็นเวทไลท่าแทน 7% นะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ SP ของสกิล 5%เจ้าใบนี้ก็จะเหมาะกับ3คาร์ดที่ผมแบบหลายๆคนเล่นก็น่าจะรู้เลยทันทีก็คือ Sorcerer Warlock แล้วก็ Shadow Chaser นะผมน่าจะเหมาะกับคาร์ดพวกนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นคาร์ดที่ใช้เวทไล่ธาตุกันนะผม Sorcerer ก็เป็น Psychic Wave Warlock ก็เป็น Comet นะครับผมแล้วก็ Shadow Chaser ก็สกิลออโต้สเปลต่างๆในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะเป็นไล่ธาตุด้วยนะครับผมผมพูดถึงคาร์ด4ไปด้วยนะครับผมแต่ว่าคาร์ด3กันก็เริ่มมีเซตแบบออโต้ไซคิกเวฟใช้กันแล้วในปัจจุบันก็เริ่มนิยมแล้วสำหรับเวทไลท์ธาตุของ Shadow Chaser เพราะฉะนั้นการ์ดนี้ผมมองว่าใช้ได้กับ3คาร์ดที่พูดไปเลยนะผมแล้วแต่ว่าใครเล่นสายไหนแต่ที่เน้นหนักจริงๆผมว่าน่าจะเป็น Shadow Chaser กับ Sorcerer นะครับผม Sorcerer ที่เล่นไซคิกเวฟนะครับผมคนที่เล่นไซคิกเวฟโดยเฉพาะที่ IRO เนี่ยคนเล่นไซคิกเวฟกันเยอะแล้วนะผมเพราะว่ามีของมาซัพพอร์ตก็การ์ดใบนี้ผมมองว่าถ้าเข้ามาก็แน่นอนพวกคาร์ดพวกนี้ที่เล่นสายพวกนี้ใช้แน่ๆนะครับผมน่าจะเป็นการ์ดตัวเลือกอันดับ1ในหมวกของสายพวกนี้เลยนะครับผมที่พูดไปแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมใส่หมวกเช่นกันนะครับผมการ์ดเวเนดี้นะครับผมหรือว่ามอนย้อมสีก็จริงๆก็ย้อมสีทุกตัวแหละก็เหมือนกันกับเจ้าพาการเลียนเมื่อกี้แล้วก็เดดเล่แต่เปลี่ยนเป็นเวทธาตุพิษนะครับผมไม่เจ๊แตกบวก15เพิ่มดาเมจเวทธาตุพิษ 7% แล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ SP ของสกิล 5%นะครับผมเวทธาตุพิษก็ไม่มีคาร์ดไหนเลยนะครับผมนอกจากซอร์เซอร์นั่นเองอีกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะต้องมีคนพูดว่าที่เล่นกันในปัจจุบันนะผมว่าซอร์เซอร์เวทธาตุพิษไม่เห็นแรงเลยนะครับผมคืออีกหน่อยเดี๋ยวเขาจะรีบาลานซ์แล้วนะครับผมโดยเฉพาะเมื่อตอนที่ดันนี้เข้ามาแล้วผมมั่นใจว่าซอร์เซอร์รีบาลานซ์ไปแล้วเรียบร้อยเวทธาตุพิษเวทธาตุพิษในอนาคตน่าใช้มากสำหรับซอร์เซอร์นะครับผมการ์ดนี้มาก็ซอร์เซอร์หลายๆคนที่เล่นคิลลิ่งคาวกับพอยซันเบิร์ดในอนาคตที่มารีบาลานแล้วก็น่าจะหาการ์ดนี้มาใช้กันนะผมใครอยากรู้ว่ารีบาลานยังไงก็ไปดูคลิปเก่าผมก็ได้เพราะซอร์เซอร์ผมทำไปแล้วว่าในอนาคตมันมีรีบาลานอะไรบ้างนะครับผมแล้วเวทธาตุพิษก็เป็นหนึ่งในเวทที่เป็นเวทสายที่อาจจะอินดี้หน่อยแต่ว่ารีบาลานให้เล่นได้ดีขึ้นมากเลยในอนาคตจะไม่อินดี้แบบทุกวันนี้ที่แบบว่าคนที่แบบไม่เน้นผลจริงๆเอามาเล่นกันแต่ในอนาคตเขารีบาลานซ์อย่างที่บอกไปรีบาลานซ์ให้เล่นได้ดีขึ้นมากเวทัศน์พิษเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้ถ้าใครเล่นซอร์เซอร์แล้วเล่นคิลลิ่งคาวกับพอยซันเบิร์ดในอนาคตนะครับผมก็อย่างที่บอกไปย้ำอีกครั้งว่าผมมั่นใจว่าตอนที่ดันนี้เข้าการ์ดนี้เข้าอ่ะซอร์เซอร์น่าจะรีบาลานซ์แล้วเรียบร้อยนะผมก็น่าจะหามาใช้กันนะผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบสุดท้ายสำหรับดันนี้นะครับผมก็คือการ์ดบอส MVP นั่นเองนะครับผมก็เป็นอาร์001เบสเทียเป็นมอนที่ MVP จะมาย้อมสีเพราะมันเป็นบอสตัวเดิมจะเปลี่ยนสีเฉยๆที่อยู่ในชั้น2จับย้อมสีเปลี่ยนชื่อมาอยู่ชั้น4ชื่อคล้ายๆกันนะครับผมไอตัวเดิมมัน R45 อะไรสักอย่างเบสเทียอันนี้เป็น R001 เบสเทียนะผมเป็นรหัสของตัวมันนะผมก็เป็นการ์ดบอสใส่กับรองเท้านะครับผมใส่แล้วบวกเมเจอร์แท็ก 10%เพิ่มอัตราการใช้ SP ของสกิลขึ้น 50% นะผมแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทต่อศัตรูเผ่าปลาและแมลง 50% นะครับผมถ้าเห็นแพทเทิร์นแบบนี้ใครที่ศึกษาการ์ดมานานก็น่าจะรู้ว่าคล้ายกับการ์ดอะไรคล้ายกับการ์ด Fallen Bishop นั่นเองนะครับผมคุณจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่เรื่องเผ่านั่นเองนะครับผมก็คือที่เหลือเหมือนกันเป๊ะเลยบวกเมเจอร์แท็ก 10% เพิ่มอัตราการใช้ SP ของสกิล 50% แล้วก็เพิ่มดาเมจเวทต่อศัตรูเผ่านี้2เผ่าแรงขึ้น 50% นะครับผมก็อีกหน่อยในอนาคตมันก็จะมีการ์ดแบบนี้มาเยอะนะผมก็คือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีแค่ Fallen Bishop อะไรแบบนี้หรือว่าที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบพวกการ์ดกลุ่มที่ใส่กระเกาะอะไรแบบนี้ในอนาคตคุณจะเห็นแพทเทิร์นการใช้การ์ด MVP ไอเดียในการแบบเอามาใส่กับการ์ดของมอน MVP เนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมก็คือแบบปกติแล้วสมมุติ Fallen Bishop ผมจำไม่ได้ว่ามันทำเวทใส่เผ่าอะไรแรงกึ่งมนุษย์กับอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะผม 50% เขาจะทำการ์ดแบบนี้มานะผมสำหรับเจ้าเบสเทีย R001 ก็จะเป็นปลาแล้วก็แมลง
50% ซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะมีราคารุนแรงอะไรมากนะผมเพราะว่ามอนสเตอร์เผาปลากับแมลงมักจะไม่ค่อยมีตัวที่เป็นปัญหากับผู้เล่นเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากมอนดันโหดๆมันมักจะเป็นเผาเดมอนเผากึ่งมนุษย์เผาอะไรก็ว่าไปเผาปีศาจอะไรแบบนี้ปลาแล้วก็แมลงเนี่ยเป็นเผาที่ไม่ค่อยจะมีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงเท่าไหร่ณปัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วยนะผมแต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวแพทในอนาคตเราอาจจะเพิ่มมอนสเตอร์เผาปลาหรือเผาแมลงโหดๆมาก็ได้เดี๋ยวเราก็อาจจะเห็นว่าการนี้อาจจะมีราคาดีขึ้นมามั้งนะครับผมแต่ถ้าเอาพูดถึงปัจจุบันก็เผาปลากับแมลงก็คงไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ผมเลยมองว่าการนี้ถ้าดรอปมาก็อาจจะไม่ได้ราคารุนแรงอะไรมากนะผมอันนี้ก็คือการ์ดทั้งหมดของลูดัสชั้น4นะครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมดันนี้ก็เพราะมันมีดันอยู่แล้ว3ชั้นก่อนหน้านี้เพิ่มชั้น4ออกมาก็เพิ่มมอนเข้ามาประมาณนี้จริงๆเป็นมอนย้อมสีหมดเลยอย่างที่บอกไปแต่ไปดูดันต่อไปดีกว่านะครับผมธานาทอสทาวเวอร์นะผมธานาทอสทาวเวอร์ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับธานาทอสทาวเวอร์ที่เคยเล่นกันมาตั้งแต่ยุคคลาสสิกนะครับผมแมปเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเป็นอินสแตนถ้าผมจำไม่ผิดเป็นอินสแตนแรกๆของ RO เลยมั้งนะครับผมถ้าผิดขออภัยนะแต่ผมจำได้ว่าธานาทอสทาวเวอร์เนี่ยเป็นอินสแตนแรกๆเลยที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นดันเจี้ยนแรกๆที่ทำเป็นอินสแตนของ RO นะครับผมก็อธิบายนิดนึงนะครับผมในอนาคตเขาจะรีเวิร์คธานาทอสทาวเวอร์ใหม่เพราะเป็นเหมือนอินสแตนที่คนลืมไปแล้วนะผมก็ไม่ค่อยมีใครลงกันแล้วลงได้อาทิตย์ละครั้งเขาก็จะรีเวิร์กใหม่นะผมคือมันเป็นอินสแตนเดิมแหละแต่เพิ่มมอนเข้าไปนะผมเพิ่มมอนเข้าไปในแต่ละชั้นแต่ละชั้นคุณจะเจอมอนเลเวลสูงๆที่เก่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วในอนาคตเราเล่นแพท200กันหรือว่าเล่นคลาส4กันคือมอนเดิมมันก็ไม่ขนาดมือเราแล้วเขาก็เลยเพิ่มมอนใหม่ๆเข้ามานะผมให้อินสแตนมันเหมือนว่าเฟสมากขึ้นเหมือนน่าเล่นมากขึ้นประมาณนั้นเพิ่มมอนใหม่ๆเข้ามาก็ย่อมมีการ์ดใหม่ๆด้วยแล้วก็เยอะมากเลยสำหรับธานาทอสทาวเวอร์แล้วการ์ดก็ดีมากเลยนะผมเพราะฉะนั้นมาดูใบแรกกันนะครับผมใบแรกดูกันที่โครบาลอนก่อนละกันนะครับผมก็เป็นการ์ดเจ้ามินิบอสนกฮูกจากพวกโอบาลอนนะครับผมก็มาทำเป็นโครเปลี่ยนชื่อเป็นโครบาลอนแล้วก็ย้อมสีเหมือนเดิมใส่กับเครื่องประดับนะครับผมเมื่อสวมใส่จะใส่เฉพาะเครื่องประดับข้างซ้ายเท่านั้นเวิร์ดแอดสปีด 5% หากผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มความแรงเวทธาตุไฟและลม15% หากสวมใส่ร่วมกับโคดุกการ์ดนะครับผมและผู้ใช้เป็นคาร์ดเสกเพิ่มพลังแรงสกิลไฟโบและไลนิ่งโบขึ้น 30% เห็นแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วครับคาร์ดไหนซอร์เซอร์เลอร์แน่นอนนะครับผมเพราะว่าคาร์ดเวทที่มาจากเมจที่ยังเล่นโบอยู่ก็จะน่าจะเหลือแต่ซอร์เซอร์เลอร์นะครับผมก็คือเอามาเล่นกับสเปลฟิตนั่นแหละในมุมมองผมนะผมเพราะในอนาคตเดี๋ยวสเปลฟิตรีบาลานซ์ก็แรงขึ้นมากจริงๆแล้วใครที่เล่น IO ก็ตอนนี้ก็รีบาลานซ์แล้วก็ถ้าเล่นจริงๆแต่คนไม่ค่อยเล่นกันยังไม่เห็นคนเล่นกันนะครับผมแต่ถ้าเล่นจริงๆมันแรงมากนะครับผมสเปลฟิตตอนนี้ในอนาคตเดี๋ยวรีบาลานซ์ให้แรงขึ้นไปอีกนะผมใช้ง่ายขึ้นไปอีกนะผมก็การ์ดใบนี้สำหรับซอร์เซอร์เลอร์แน่นอนนะครับผมบวกแอทแทคสปีดแล้วก็บวกเวทธาตุไฟและลมนะผมแล้วก็เพิ่มให้ไฟโบและไลนิ่งโบแรงก็คือมันไปส่งผลโดยตรงกับสเปลฟิตนะครับผมแล้วก็ที่มันคอมโบการ์ดโคดุกเนี่ยก็จะไปพูดถึงใบต่อไปเลยแต่ให้จำนิดนึงที่บอกไปเมื่อกี้การ์ดใบนี้ใส่เฉพาะเครื่องประดับข้างซ้ายเท่านั้นแล้วก็ไปดูใบต่อไปนะครับผมก็คือโคดุกนั่นเองนะครับผมก็คือใบที่คอมโบกับใบเมื่อกี้นะครับผมโอบาลอนอันนี้ก็จะใส่กับเครื่องประดับข้างขวาเท่านั้นก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนะผมแต่ใบนี้บวกเมจิกแท็ก 5% นะครับผมหากผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มความแรงเวทธาตุน้ำและดิน 15% ก็จะเห็นว่านะผม4ธาตุนะครับผมใบเมื่อกี้ไฟและลมใบนี้น้ำและดินนะครับผมหากสวมใส่คู่กรรมกับการ์ดใบเมื่อกี้โคบาลอนนะครับผมและผู้ใช้เป็นคาร์ดเสกนะผมเพิ่มความแรงสกิลโคโบและเฮเวนไดขึ้น 30% จริงๆบอกนิดนึงเฮเวนไดนะครับผมมันใช้กับสเปลฟิตไม่ได้นะผมสเปลฟิตใช้ได้กับโบเท่านั้นก็จะมีไฟโบไลนิ่งโบแล้วก็โคโบนะครับผมแต่ว่าเขาเพิ่มให้มาก็โอเคก็ตามนั้นแต่ส่วนตัวผมว่าคนที่ใส่จริงๆคือเอามาเล่นกับสเปลฟิตอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับผมก็การ์ดคอมโบกันใส่กัน2ข้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาจะเป็นไงเพราะมันอาจจะเฉพาะทางไปหน่อยเฉพาะทางที่ว่าก็คือน่าใช้กับซอร์เซอร์เลอร์คัทเดียวแหละผมมองอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามอนมันมีเยอะแค่ไหนผมยังไม่ได้ดูยังไม่ได้รีเสิร์ชว่ามอนมันมีเยอะแค่ไหนถ้ามันมีไม่เยอะแล้วการ์ดมันก็อาจจะหาไม่ยากก็อาจจะได้เห็นราคาที่แบบว่าจับต้องได้อะไรแบบนี้ก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่เล่นซอร์เซอร์เลอร์รักซอร์เซอร์เลอร์ที่โดยเฉพาะยิ่งที่เล่นสายสเปลฟิตนะครับผมหรือออโต้สเปลก็ตามนะครับผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมมอนใหม่ในดันนี้นะครับผมทาร์ทอสทาวเวอร์
Book of Death นะครับผมก็แน่นอนมาจากมอนเดิมเอามาย้อมสีนะครับผมพวกสมุดไลเวิร์ดตระกูลสมุดบินอะไรแบบนี้ก็เอามาย้อมเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ชื่อ Book of Death นะครับผมเพิ่มความแรงของสกิล Soul Expansion 30% อ่ะลืมบอกนิดนึงใส่กับอาวุธนะครับผมหากใส่ร่วมกับ Death Word Guard นะครับผมและผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มความแรงเวทธาตุวิญญาณอีก 30% นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วเวทวิญญาณก็ไม่ต้องนึกคัสไหนเลยวอร์ล็อกนั่นเองนะครับผมการ์ดใบนี้เอามาใช้กับวอร์ล็อกสายโซเอ็กเพนชั่นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นคัสเดียวที่ผมพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นคัสเดียวที่เล่นสายเวทวิญญาณแบบจริงๆจังๆแล้วก็หวังผลได้จริงๆก็คือคัสนี้แล้วก็แรงมากด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าพูดว่าหวังผลได้จริงเนี่ยคือจริงๆแล้วโซเอ็กเพนชั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในสกิลที่สแปมแล้วแรงอันดับต้นๆเลยนะครับผมของวอร์ล็อกนะครับผมมีการ์ดนี้เข้ามาตัวเอ็กเพนชั่นแรงขึ้นอีกบานเลยนะผมแล้วก็ถ้าคุณใส่กับเดดเวิร์ดเวทท่าวิญญาณแรงขึ้นอีก 30% ผมคิดว่าน่าจะเห็นวอร์ล็อกใช้กันเยอะนะครับผมแบบไม่น่าจะผิดพลาดแน่นอนสำหรับคนที่เล่นสายเวทวิญญาณใครที่เล่นวอร์ล็อกจนชำนาญก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเวทวิญญาณของวอร์ล็อกเนี่ยแรงมากเลยโดยเฉพาะเวลาเปิด Intensification อัพสกิลครบมีของสวมใส่ครบเนี่ยยิงโซ่เอ็กเพนชั่นรัวๆเนี่ยแรงมากเลยครับได้เห็นแน่นอนนะผมสำหรับเจ้าการ์ดบุ๊กอัปเดตที่วอร์ล็อกจะเอาไปใช้กันแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมวอยมิมิกหรือว่ามิมิกย้อมสีนะครับผมก็ใส่กับเครื่องประดับการ์ดใบนี้ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมใส่เครื่องประดับเพิ่มคริติคอลดาเมจ 15% และมีออปชันอีกหากใส่ร่วมกับเทเชอร์มิมิกการ์ดนะครับผมการ์ดเทเชอร์มิมิกและผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มคริติคอลดาเมจอีก 15% เป็น 30% การ์ดใบเดียวใส่ในเครื่องประดับเพิ่มความแรงคริติคอลดาเมจ 30% เยอะมากแต่มันต้องคอมโบกับเทเชอร์มิมิกหลายคนจะงงเทเชอร์มิมิกคือใบไหนผมพูดไปในพอดแคสต์ตอนที่68นะครับผมการ์ดเทเชอร์มิมิกอยู่ในดันอบิสเลกชั้น4นะครับผมอบิสเลกอันใหม่ใครอยากรู้ก็ไปย้อนดูในพอดแคสต์ตอนที่68การ์ดเทเชอร์มิมิกแต่ผมเอากลับมาให้ดูนะผมเผื่อคนสงสัยว่ามันทำอะไรได้การ์ดเทเชอร์มิมิกใส่กับผ้าคลุมนะครับผมก็เพิ่มคริแรงต่ออัตราตีบวกของผ้าคลุมนะครับผม 2%ทุกตีบวกแต่มันต้องใส่กับ Ancient Mimic ด้วยก็จะเป็นเซตมิมิกประมาณนั้นเป็นการ์ดเซตมิมิกนะครับผมก็คือใส่มิมิกร่วมกัน3ใบสำหรับคนที่เล่นคริติคอลนะครับผมก็คิดว่ามันแรงมากเลยทีเดียวนะผมกลับมาที่ Void Mimic เพราะว่ามันใส่แล้วเพิ่มคิดาเมจแรงขึ้นเอาไม่ต้องคอมโบกับ Treasure Mimic เนี่ยก็ 15% แล้วการ์ดที่คิแรง 15% ใส่เครื่องประดับเนี่ยถือว่าแรงมากแล้วนะผมแล้วถ้าไปใส่กับอย่างที่บอก Treasure Mimic อีกก็คือแรงขึ้นอีก 15% เป็น 30% แล้วถ้าคุณใส่กับ Ancient Mimic อีกเจ้าตัว Treasure Mimic ก็มีคอมโบด้วยอีกนะผมก็น่าสนใจมากผมคิดว่าอีกหน่อยตายคริติคอลนะครับผมใครที่เล่นไม่ว่าคัสไหนก็ตามที่สกิลคิได้หรือจะเล่นตีคิธรรมดานะผมน่าจะหาการ์ดนี้แน่นอนนะผม Void Mimic ผมคิดว่าเป็นการ์ดที่มีราคาแน่ๆสำหรับ Thanatos Tower ที่รีเวิร์คใหม่ครับผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมการ์ดเอลเดสนะครับผมก็คือมอนย้อมสีอีกแหละนะครับผมเป็นเอลเดอร์เอามาย้อมสีนะครับผมการ์ดใส่กับผ้าคลุมนะครับผมเพิ่มความแรงเวทท่าวิญญาณ 10% นะครับผมฟังแค่นี้หลายคนนึกออกแล้วว่าการ์ดไหนแต่ว่ามาว่ากันต่อนะครับผมเมื่อใส่แล้วแม็ก SP จะลดลง 25% ซึ่งผมว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับการ์ดที่จะใส่และหากสวมใส่ร่วมกับเดมออฟเซนติเนลการ์ดนะผมก็คือการ์ดมอนทาทอสทาวเวอร์ตัวเก่าๆแล้วนะครับผมการ์ดยุคตั้งแต่คลาสสิกนะครับผมเดมอสเซนติเนลใส่กับเกาะแต่ใครอยากรู้การ์ดเดมอสเซนติเนลก็ไปหาดูได้นะครับผมพูดคร่าวๆเฉยๆให้ฟังว่ามันเป็นการ์ดเก่าและถ้าใส่ร่วมกันและผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่านะผมเพิ่มความแรงเวทธาตุวิญญาณอีก 15% จากของเดิมนะครับผมของเดิม 10% นะอันนี้เพิ่มความแรงเวทธาตุวิญญาณอีก 15% ทุกๆ40เบสอินหมายความว่าถ้าคุณอัพอิน120ซึ่งผมคิดว่าการ์ดที่เล่นเวทธาตุวิญญาณแบบวอร์ล็อกนะครับผมอัพอิน120เป็นเรื่องธรรมดานะครับผม125กันด้วยซ้ำดูวันนี้นะครับผมก็3สแต็กนะครับผมก็คือแรงขึ้น 45% รวมของเดิมอีก 10% เป็น 55% การ์ดใบนี้นะครับผมใครที่เล่นวอร์ล็อกเวทวิญญาณโหแรงมากเลยนะครับผมคุณต้องเลี่ยงไม่พ้นที่จะไปหาการ์ดเดมออฟเซนติเนลมาใช้กับการ์ดเอลเดดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเอลเดดก็คืออย่างที่บอกไปอัพอินคิดไปง่ายๆ120อะครับการ์ดใบนี้ใบเดียวทำให้เวทธาตุวิญญาณแรงขึ้น 55% โอ้แรงมากเลยนะครับผมเป็นการ์ดใส่พระคุมที่น่าจะคลองใจสำหรับคนที่เล่นวอร์ล็อกเวทใส่วิญญาณแน่ๆนะครับผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมการ์ดใบต่อไปของดันเจี้ยนนี้นะครับผม
ใส่กับผ้าคลุมนะผมมอนที่ชื่อว่า Empathizer นะครับผมก็เป็นมอนย้อมสีอีกเช่นเดิมนะครับผมของดันเจียนใหม่ๆของแล็กหลายๆคนน่าจะชินแล้วมอนย้อมสีเยอะนะครับผมใส่กับผ้าคลุมเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกล 10% จะคล้ายๆการ์ดเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ลบแม็ก SP 25% ซึ่งผมมองว่าอย่างที่บอกไปผมมองว่าในยุคนี้ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะผมการลบแม็ก SP ถ้าไม่ใช่การ์ดที่ทำดาเมจจากมีผลเกี่ยวเนื่องจาก SP จริงๆซึ่งผมมองว่าการ์ดที่ใส่ก็ไม่มีหรอกนะผมไม่มีการ์ดไหนที่เอาแม็ก SP มาเป็นดาเมจหรอกนะผมแล้วก็หากใส่ร่วมกับ Dame of Sentinel ก็เหมือนกับใบเมื่อกี้ Eldred นะครับผมคอมโบเหมือนกันนะผมแต่ว่ามาเป็นสายกายภาพระยะไกลและผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกล 15% ทุกๆ40เบสเด็กนะครับผมการ์ดแรงมากนะครับผมแรงมากๆเพราะว่าการ์ดพวกที่จะมาอัพเด็กเยอะๆเอาดาเมจกายภาพระยะไกลผมก็ทำรูปมาให้ดูก็น่าจะเป็นเรนเจอร์แล้วก็คาร์เทนหรือว่าเจเนด้วยนะครับผมอัพเด็กกันเยอะอยู่แล้วแน่ๆเป็นเรื่องธรรมดาครับผมผมก็ตีเหมือนกับเมื่อกี้ก็คืออัพเด็ก120อะไรแบบเนี้ยแล้วใส่ครบเซตนะครับผมคุณจะได้ดาเมจกายภาพระยะไกล 55% ในเฉพาะผ้าคลุมเยอะมากนะครับผมเยอะมากๆแล้วมันไม่ได้หมดแค่คาร์ดนี้จริงๆแล้วคาร์ดอื่นที่ได้อีกก็อย่างเช่นรูนพ่นนะครับผมไม่ได้เอามาพูดถึงแต่ว่าผมจะเน้นเฉพาะคาร์ดที่แบบว่ามันใช้แน่ๆล่ะก็ประมาณนี้จริงๆแล้วมันก็มีคาร์ดอื่นอีกนะผมดาเมจกายภาพระยะไกลรูนพ่นนะครับผมรอยัลการ์ดคนที่เล่น Vanishing Point กับ Cannon Spear หรือว่ากิโยที่เล่นปามีดนะครับผมก็ได้ใช้หมดถ้าจะเน้นดาเมจกายภาพระยะไกลเน้นกับสกิลที่เน้นดาเมจกายภาพระยะไกลแต่อย่างที่บอกนะผมคาร์ดที่เน้นจริงๆมันก็น่าจะเป็น3คาร์ดนี้ที่แบบหนีไม่พ้นคาร์ดนี้แน่ๆเรนเจอร์นะผมแล้วก็คาร์เทนแล้วก็เจเนนะครับผมโหผมคิดว่าการ์ดใบนี้มีราคาแน่นอนเพราะว่าดาเมจกายภาพระยะไกล 55% เยอะมากนะผมอันนี้คือผมสรุปให้ว่า 55% เพราะว่าผมคิดว่าคนใช้มันก็เด็กก็ต้อง120แน่ๆแหละนะผมเลยถือทิฏฐิสรุปให้เลยว่าการ์ดมันเพิ่มดาเมจระยะไกล 55% ถ้าคุณใส่คู่กับ Dame of Sentinel ซึ่งผมคิดว่าถ้ามันการ์ดมันมาคนก็หา Dame of Sentinel มาใส่แน่ๆแหละการ์ดน่าใช้มากนะครับผมดันนี้แล้วก็ไปดูใบต่อไปกันนะผมยังไม่จบดันนี้มอนเยอะมากนะครับผมมอนนี้ที่ชื่อว่า Happiness Giver นะครับผมก็เช็คเช่นเดียวกันกับ2ใบที่ผ่านมาเมื่อกี้แต่กับว่าคุณเหมือนกันแต่เปลี่ยนมาเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้เพิ่มดาเมจกายภาพระยะใกล้ 10% ลบแม็ก SP 25% หากอันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับผมก็คือคอมโบที่ต้องใส่ร่วมนะผมหากใส่ร่วมกับการ์ด Mithrid of Shelter และผู้ใช้มีเบสเลเวลที่200หรือสูงกว่าเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกลขออภัยเพิ่มดาเมจกายภาพระยะใกล้อีก 15% ทุกๆ40เบสสเตนก็นะผมก็สรุปให้เลยว่าคนที่ใช้ก็อัพสเตน120แหละนะครับผมก็เพิ่มดาเมจกายภาพระยะใกล้ 55%ใส่ที่ผ้าคลุมโอ้โหการ์ดดันนี้ดีมากผมคิดว่าจะเป็นดันที่แบบว่าทุกคนจะกลับไปลงทาวเวอร์ธานาทอสทาวเวอร์นะผมทุกคนจะกลับไปลงธานาทอสทาวเวอร์กันแน่นอนเมื่อมันอัปเดตใหม่มาแล้วมีการ์ดมอนพรุ่งนี้นะครับผมคาร์ดที่ใช้ก็คงไม่พ้นแบบพวกรูนไนท์สายดาบหรือว่ากิโยที่เป็นเลนส์กายภาพระยะใกล้หรือว่าคาร์ดอื่นๆอีกนะครับผมที่อาจจะเน้นดาเมจกายภาพระยะใกล้อีกมากมายแต่ผมจะเอารูปขึ้นก็คาร์ดที่แบบเน้นจริงๆที่ได้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆรอยัลการ์ดสายโอเวอร์แบนก็ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าคาร์ดอื่นๆอีกแล้วแต่ใครจะนึกที่เป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้เพราะมันเยอะมากนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือเห็นแน่ๆก็คือลูไนท์กับกิโยเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะผมหามาใช้กันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ผมชอบการ์ดเซตนี้อย่างนึงนะผมที่จะบอกที่แบบลืมบอกแต่ว่ามาพูดทีหลังแล้วกันก็คือผมชอบการ์ดเซตนี้ของทาร์ทอสทาวเวอร์ใหม่เนี่ยอย่างหนึ่งคือมันทำให้การ์ดเก่าที่เป็นขยะเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีการ์ดไอ้พวกเนี้ย Mithrid of Shelter Dame of Sentinel พวกเนี้ยเก็บไว้นะครับผมรวมถึง Ancient Mimic ที่พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าจะเอามาใช้กับการ์ดใหม่ๆพวกนี้กันนะครับผมแล้วก็ไปดูมอนตัวต่อไปกันนะครับผมเช่นเดียวกันคล้ายๆเจ้าพวกนี้ที่ผ่านมาที่พูดมา3ใบก่อนหน้านี้มอนตัวนี้ชื่อว่า Pay Giver นะผมก็ใส่กับผ้าคลุมเช่นเดิมเพิ่มความแรงเวทธาตุ Holy 10% แล้วก็ Max HP ลบ 25% หากสวมใส่ร่วมกับ Lady Soleil Guard นะครับผมและผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่าเพิ่มความแรงเวทธาตุ Holy อีก 15% ทุกๆ40เบสอินก็เหมือนเดิมนะผมเหมือนกับเมื่อกี้ถ้าคุณอัพอิน120นะครับผมแล้วเป็นคาร์ดที่ใช้เวทธาตุ Holy ซึ่งแน่นอนบิชอป
นะครับผมแล้วก็อีกคาร์ดนึงที่ผมไม่ได้เอารูปพื้นก็คือรอยกาดสายเจเนซิสเลย์นะผมคุณก็น่าจะหาการ์ดนี้มาใช้แน่นอนเพราะว่ามันจะทำให้เวททูดี้แรงขึ้น 55% ถ้าคุณอัพอินลอยยี่นะผมซึ่งก็อัพแน่นอนแหละก็เป็นการ์ดที่ powerful ไปในแต่ละสาย4ใบที่พูดมาทั้งหมดนะผมครอบคลุมมากเลยนะผมดันนี้4ใบที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งเจ้าเอลเดดทั้งเจ้าเอมบริเซอร์แล้วก็แฮปปี้เน็ตกิเวอร์แล้วก็เพย์กิเวอร์โหเป็นดันที่แบบว่าการ์ดน่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ยังไม่จบมีการ์ดอื่นอีกนะครับผมแต่ว่าอาจจะน่าใช้น้อยลงมากว่าพรุ่งนี้พวกเมื่อกี้หน่อยนะครับผมก็คือการ์ด Anchor of Thanatos นะผมก็เป็นดันหน้าตาแบบสไตล์ลูกน้อง Thanatos ตัวใหม่อีกตัวนึงจริงๆแล้วมันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็สไตล์แบบเอาตัวเดิมมาย้อมสีเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผม Anchor of Thanatos ใส่กับโล่นะครับผมเมื่อใส่ปุ๊บ Attack ลบ 10% แต่ Attack จะบวก 3% ทุกๆ3อัตราตีบวกของโล่และหากโล่ที่สวมใส่ตีบวก 11 หรือสูงกว่าจะบวก Attack 5% นะครับผมก็สำหรับคนที่จะใช้นะครับผมก็คงเป็นสายกายภาพอยู่แล้วที่จะเอามาใช้กันนะครับผมถ้าใส่ไปเพียวแล้วโล่ไม่ตีบวกไอแท็กมันจะลบ 10% แต่ผมคิดว่าคนที่ต้องการจะใช้ก็คงจะตีบวกอยู่แล้วผมสมมุติว่าตีสักบวก12ละกันนะครับผมตีสักบวก12คุณจะได้ไอแท็กคืนมา 12% จากอัตราตีบวกทุก3ตีบวกแล้วก็ได้อีก 5% จากที่ตีบวกเกิน11ถ้าเกิดว่าคุณจะได้ดาเมจไอแท็ก 17% หักลบกับของเดิมที่ลบ 10%คุณก็คือจะได้ attack 7% ที่บวก12แต่ถ้าคุณบวกซับบวก15คุณก็จะได้ attack 10% นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายคนจะชั่งใจยังไงกับการ์ดใบนี้นะครับผมเพราะว่ามันต้องตีบวกสูงถ้าคุณตีบวกซักบวก15มันก็จะได้ attack 10% ซึ่งก็ถือว่าเยอะแต่ว่าในมุมมองผมบางทีมันอาจจะมีการ์ดอื่นที่น่าใช้กว่าหรือเปล่าในเชิงที่เอามาคอมโบและเพิ่มดาเมจกายภาพอะไรแบบนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าการ์ดใบนี้มันจะเวลาออกมาจริงมันจะมีคนใช้ไหมนะผมเพราะอย่างที่บอกเลยถ้าจะเอาประโยชน์จากมันจริงๆผมมองว่าขั้นต่ำคือโล่ต้องบวก12จะให้ดีก็คือบวก15จะได้แท็ก 10% แต่ก็คือได้แค่นั้นได้แท็ก 10% คุณเสียการ์ดในโล่ไปด้วยใส่การ์ดอย่างอื่นไม่ได้เพราะใบนี้ใส่ในโล่ผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยคิดว่าการ์ดใบนี้ไม่น่าจะมีราคาแพงอะไรมากผมมองแบบนั้นนะผมแต่ว่าไม่แน่ถึงเวลาเข้ามาจริงๆอาจจะแพงก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเฉยเป็นความเห็นส่วนตัวเฉยนะครับแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมก็เป็นลูกน้องทาทอสอีกเช่นเดิมก็เอามาอารมณ์ประมาณปรับแต่งย้อมสีอะไรประมาณนั้น Horror of Thanatos นะครับผมใส่กับโล่ก็เหมือนกับเมื่อกี้ไม่เจ๊แท็ก -10% ถ้าโล่ทุก3ตีบวกนะครับผมตีบวกสูงทุก3ตีบวกจะได้ไม่เจ๊แท็ก -3% แล้วก็ถ้าตีบวก11หรือสูงกว่าได้มีเจแท็กอีก 5% ก็เหมือนกับเมื่อกี้เปลี่ยนจาก Attack เป็นมีเจแท็กแค่นั้นเองคือถ้าคุณตีบวก12คุณได้มีเจแท็ก 7% และถ้าคุณตีบวก15คุณได้มีเจแท็ก 10% นะครับผมคิดว่าไอ้ส่วนตัวนะผมคิดว่าการ์ดใบเนี้ยอาจจะน่าใช้กว่าใบเมื่อกี้เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าการ์ดในโล่ของสายเวทมันไม่ค่อยมีมันไม่เหมือนสายกายภาพอย่างสายกายภาพมันจะมีไวไนท์คู่กับคาริสเบิร์กไนท์ที่เป็นของสายกายภาพแต่สายเวทมันไม่ค่อยมีนะครับผมการ์ดที่แบบใส่โล่แล้วเพิ่มดาเมจเวทผมเลยมองว่าไอ้การ์ดใบนี้อาจจะน่าสนใจกว่าใบเมื่อกี้ทั้งที่ความสามารถมันคล้ายๆกันแต่มาเป็นฝั่งเวทแต่อย่างที่บอกไปต้องอธิบายนิดนึงพอเป็นฝั่งเวทนะครับการ์ดเวทในโล่มันไม่ค่อยมีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเลยส่วนมากมันจะเป็นของสายกายภาพก็เลยจะน่าสนใจว่าจะเห็นพวกแบบซอร์เซอร์เห็นพวกแม้แต่ชาโดว์เชสเซอร์เองหรือว่าวอล็อกเนี่ยหากการ์ดใบนี้มาใส่กับโล่แล้วตีบวกสูงๆกันเพื่อเพิ่มเมเจอร์แท็กผมก็วงเล็บนิดนึงชาโดว์เจเซอร์คือสายออโต้สเปลไม่ได้บอกเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมก็คือที่ผมพูดแต่คิดว่าใครที่เล่นน่าจะรู้แหละเวลาผมพูดถึงสายเวทแล้วพูดถึงชาโดว์เจเซอร์ด้วยผมพูดถึงสายออโต้สเปลของชาโดว์เจเซอร์ผมก็อาจจะได้เห็นกันมั้งนะผมเอามาใส่กันสำหรับใครที่แบบคิดว่าไม่จะเป็นจะต้องเอาการ์ดในโล่ที่เพิ่มการป้องกันอะไรนะผมก็ว่ากันไปแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมก็เป็นการ์ดมอนทาทอสเช่นเดิมนะครับผมลีเกตออฟทาทอสนะครับผมก็เป็นการ์ดใส่กับอาวุธนะครับผมเพิ่มความแรงเวทต่อศัตรูเผ่าแองเจิลหรือเผ่าเทพนะครับผม 10% หากผู้ใช้มีเบสเลเวล200หรือสูงกว่านะผมเพิ่มความแรงเมื่อกี้เพิ่มอีก 20% ก็คือเวทต่อศัตรูเผ่าแองเจิลนะครับผมแล้วก็หากใส่ร่วมกับเดลเลอร์ออฟทาทอสนะครับผมการ์ดเก่าของดันทาทอสนะครับผมหากใส่มาด้วยอีกเพิ่มความแรงเวทต่อศัตรูเผ่าแองเจิลอีก 20% ก็คือ
ใส่กับอาวุธถ้าคุณได้ออปชันมันครบนะครับผมคุณจะได้เวทแรงขึ้นต่อศัตรูเผ่าแองเจิล 50% เลยนะนะครับผมการใบนี้ใบเดียวทำให้เวทต่อศัตรูเผ่าแองเจิลแรงขึ้น 50% มันน่าสนใจในมุมนึงตรงที่ว่ามันแรงมากเลย 50% ต่อศัตรูเผ่าแองเจิลเนี่ยก็อาจจะเป็นเฉพาะทางอีกเช่นเดิมอย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเป็นคนใช้เฉพาะทางคนที่แบบเล่นเวทแล้วไปยิงมอนเฉพาะทางผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่พอดแคสต์ที่แล้วพูดไปเกี่ยวกับดันโอดินพาร์ทนะครับผมมอนในโอดินพาร์ทส่วนมากก็เป็นเผ่าเทพตัว MVP ก็เป็นเผ่าเทพนะครับผมมอนใหม่ๆก็อาจจะได้เห็นการ์ดใบนี้กันละมั้งที่จะเอาไปใช้กับในดันเจียนอะไรแบบนั้นสำหรับสายเวทเพราะมันแรงขึ้น 50% เลยนะถือว่าเยอะนะครับผมแต่ก็มีเงื่อนไขก็อย่างที่เห็นอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบต่อไปกันนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมรีเซนต์ออฟธนาทอสมอนธนาทอสนะครับผมก็สไตล์คอนเซปต์ธนาทอสอะไรแบบนี้แล้วผมหาการ์ดมอนพวกนี้พอสมควรหาคอนเซปต์มันนะครับผมก็การ์ดมันใบนี้ผมเดาว่าการ์ดใบนี้ไม่น่าจะมีราคาอะไรมากใส่กับโล่สะท้อนดาเมจกายภาพระยะใกล้ 15% แค่นั้นเองจบเลยไม่มีคอมโบอะไรใดๆทั้งสิ้นผมมองว่าสะท้อนดาเมจกายภาพระยะใกล้ 15% เนี่ยมันไม่เยอะพอที่จะโน้มน้าวให้คนใส่ได้แล้วก็ในยุคนี้ผมมองว่าไอการสะท้อนดาเมจกายภาพเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กับมอนกันอยู่แล้วนะครับผมถ้าจะใช้กับมอนก็คือมันต้องแรงมากจริงถึงจะยอมใส่อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะถ้าแบบผมแบบคนเล่นเกมมาอะไรแบบเนี้ยถ้าผมจะใส่อะไรที่สะท้อนดาเมจกายภาพขอพูดถึงเรื่องมอนก่อนละกันนะผมมันต้องสะท้อนแรงมากอะผมถึงยอมใส่ซึ่งในปัจจุบันมันยังไม่มีถ้าแบบมันสะท้อนกลับไป2เท่าใส่มอนแบบเนี้ยผมอาจจะยอมใส่นะผมทีนี้มาพูดถึงในมุมผู้เล่นกันนะผมในมุม PVP คือพอต้องใส่โล่อะหลายคนก็อาจจะไม่ใส่อยู่ดีนะครับผมที่จะมาสะท้อนดาเมจกายภาพระยะใกล้ 15% PVP กิวอลอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็อาจจะเห็นละมั้งสำหรับคนที่แบบว่าโอเคอาจจะไม่ต้องมองไปถึงการ์ดออกลอดที่ใส่เกาะเพื่อสะท้อนดาเมจกายภาพแล้วอาจจะอยากเอามาสะท้อนดาเมจกายภาพระยะใกล้กับศัตรูกับคู่ต่อสู้ใน PVP หรือกิวอลที่แบบว่าเขาทำแรงมากซึ่งยุคนี้ทำมันแรงมากอยู่แล้วยุคคัส3ยุคคัส4ยิ่งทำแรงไปอีกนะครับผมก็ถ้าใส่ในเชิง PVP ก็อาจจะได้ในเชิงที่ว่ายอมตกตายกันไปพร้อมกับศัตรูอะไรแบบนี้เพราะสะท้อนมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะผมที่ผ่านมาก็คือบางทีสะท้อนแค่ 15% เนี่ยมันอาจจะพอแล้วที่จะฆ่าอีกฝ่ายเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือดาเมจทำกันแรงเกินเลือดไปมากอะไรแบบนี้ก็ว่าไปอาจจะเห็นใช้ในเชิงนั้นผมมองว่าน่าจะเห็นใช้ในเชิงนั้นแล้วก็ผมตัวอย่างที่บอกถ้าในมุมมองของการสู้มอนเนี่ยผมไม่เห็นประโยชน์เลยการสะท้อนแต่ถ้า PVP เนี่ยผมพอจะมองเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็ไปดูการ์ดใบสุดท้ายก็จะต้องเป็นการ์ด MVP ของดันเจี้ยนนี้นะครับผม Broken Memory of Thanatos หรือว่าในการ์ดเขาเขียนไว้ย่อว่า Broken Thanatos นะครับผมใส่กับรองเท้านะครับผมเพิ่มดาเมจกายภาพต่อศัตรูเผ่ากึ่งมนุษย์ Demi-Humanแล้วก็ปีศาจหรือว่าเดมอนแล้วแต่ใครจะเรียกภาษาไทยภาษาอังกฤษนะผมเพิ่มแรงขึ้น 40% แต่คุณจะได้รับดาเมจกายภาพจากศัตรูเผ่าพวกนั้นด้วยแรงขึ้น 30% นะครับผมก็เป็นการ์ดอารมณ์ประมาณยอมทำเขาแรงแล้วก็ยอมโดนแรงด้วยนะผมแต่ว่าแรงขึ้นมากเลยนะสำหรับ2เผ่านี้ที่แบบโดนเนี่ยคือเน้นๆเลย 40% วงเล็บว่าเฉพาะกายภาพนะครับผมวงเล็บว่าเฉพาะกายภาพแล้วก็ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะผมแรงขึ้น 40% แล้วก็ยอมโดนแรง 30% ซึ่งผมมองว่าไม่ว่าจะในเชิงสู้มอนหรือว่าจะในเชิง PVP ก็ตามก็เป็นการที่มีประโยชน์มากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเหมือนกับเมื่อกี้ครับคือคนที่เล่น PVP กีวอลกันในยุคคลาส3เนี่ยคือเน้นกัดทำกันแรงเน้นคือทำแรงไม่สนใจหรือว่าตัวเองจะโดนแรงหรือว่ายังไงส่วนมากคือจะเน้นทำอีกฝ่ายแรงเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้คือจุดหนึ่งอ่ะมันอาจจะแพงเพราะ PVP กิวอลถ้ามันเข้ามาแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟที่ PVP กับกิวอลไม่เน้นมากก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันก็จะยังมีราคาอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าคุณสามารถใส่ไปทำอะไรได้ใส่ไปลงแล็บได้นะครับผมเพราะมอนในแล็บส่วนมากก็เป็นเผ่ากึ่งมนุษย์แล้วก็ปีศาจด้วยซ้ำนะครับผมในแล็บ5ก็มีมอนกึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นเผ่าปีศาจผสมกันมันก็จะครอบคลุมในแล็บด้วยผมเลยมองว่าต่อให้ไม่ PVP กิวอลครับอันนี้ก็จะยังมีราคาอยู่ดีต่อให้แบบอยู่ในเซิร์ฟที่ไม่เน้น PVP ไม่เน้นกิวอลนะผมก็จะยังมีราคาอยู่ดีเหตุผลเพราะแล็บนั่นแหละแล้วก็ดันแล็บมันก็มักจะเป็นดันที่หลายๆคน
บิ้วของแพงๆเพื่อให้สู้ได้เพราะว่าผลตอบแทนมันสูงแล้วก็ในอนาคตมันอาจจะมีแล็บคลาส4เข้ามาก็ได้การ์ดใบนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อีกเพราะผมมองว่าถ้าเขาทำแล็บคลาส4เข้ามาเขาก็คงทำสไตล์เดิมก็คือแบบมอนเป็นกึ่งมนุษย์อะไรแบบนี้ละก็อาจจะมีบางตัวเป็นเผ่าปีศาจด้วยอะไรแบบนี้แต่ก็แบบพอจะเดาได้ว่าเป็นกึ่งมนุษย์แหละเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้ MVP Broken of Thanatos ผมขอเรียกว่า Thanatos เวอร์ชั่น2แล้วกัน Thanatos เวอร์ชั่น2ตัว MVP เนี่ยน่าจะแรงการ์ดราคาน่าจะแรงแน่นอนสำหรับเจ้าใบนี้อาจจะไม่แรงเท่า Thanatos เดิมมั้งไม่รู้เหมือนกันครับผมขึ้นอยู่กับว่ามันจะออกมาเยอะแค่ไหนซึ่งดันน่ะให้พูดจริงๆดัน Thanatos Tower เนี่ยเหตุผลที่การ์ดใบนี้จะแพงเลยนะมันลงได้อาทิตย์ละรอบมันเป็นอีสแตนที่ลงได้อาทิตย์ละรอบเท่านั้นและมันเป็นอีสแตนที่ลงคนเดียวไม่ได้นะผมเคยลงนะครับผมทาร์ทาวเวอร์แต่ก่อนผมลงประจำดันนี้มันเพิ่มมอนใหม่เข้ามาแต่เมคานิกมันคล้ายๆเดิมดันทาร์ทาวเวอร์ผมถ้าจำไม่ผิดอย่างน้อยมันต้องมีคนในปาร์ตี้5คนนะเพื่อทำเมคานิกของมันเพื่อให้เปิดแบบเล่นได้ยันจบเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างจากซาร่าและเฟเลียไอ้ดันซาร่าแอนด์เฟเลียเนี่ยตรงที่ว่าดันซาร่าแอนด์เฟเลียเนี่ยหลายๆครับมันลงคนเดียวจบได้หรือว่าบางทีก็อ่ะ2จอมาอีกตัวนึงแค่นั้น2ตัวอะไรแบบนี้แต่ดันนี้ไม่ได้คุณต้องลงหลายตัวพร้อมกันคุณต้องมี5คนในปาร์ตี้ถึงจะลงได้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดตอนเปิดดันอ่ะมันต้องมี5คนด้วยมั้งอะไรประมาณนี้แหละ5ถ้าผมจำไม่ผิด5คนถ้าจำผิดขออภัยประมาณนี้นะครับผมก็คือผมมองว่ามันจะแพงเพราะเหตุผลนี้เพราะมันจะใช้โควต้าในการลงอีสแตนเนี่ยต่อ1ปาร์ตี้เนี่ยหลายคนและมันลงได้แค่อาทิตย์ละรอบเท่านั้นนะครับผมถ้าอย่างที่บอกไปมินิมัม5คนอ่ะคือแบบมุดคุณเล่นกับเพื่อนอ่ะปกติคุณลงซาร่าแอนเฟเลียเนี่ยอาทิตย์ละรอบเหมือนกันแต่ว่าซาร่าแอนเฟเลียเนี่ยหลายคนลงคนเดียวได้นะครับผมลงตัวเดียวผ่านมันคูดาวอาทิตย์ละรอบถ้าคุณมี5คนคุณก็แยกกันลงมันก็เหมือนแบบว่าได้5ดันในอาทิตย์เดียวแต่ดันเนี้ยrequirement มันไม่ใช่แบบนั้นนะผม requirement มันต้องมี5คนซึ่งคุณก็ต้องแบบจากที่จะได้เขาเรียกว่าไงดีในเชิงมองภาพรวมในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจากที่คุณจะได้โควต้าอีสแตนต์5คนโคละดันเนี่ยกลายเป็นเหลือแค่ดันเดียวต่อ5คนมันก็เลยอาจจะทำให้การ์ดใบนี้มันหายากขึ้นไปอีกในระดับนึงนะครับผมว่าดันมันก็คือมี requirement ใครเคยลงน่าจะรู้ดันมันมี requirement ที่ต้องใช้คนในปาร์ตี้ไปแบบทำเมคานิกเพื่อเปิดชั้นต่อไปอะไรแบบนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมใครคิดยังไงเกี่ยวกับการ์ดของ2ดันเจี้ยนนี้นะครับผมก็มาคุยกันส่วนตัวผมชอบดันทาทอสใหม่มากการ์ดมันนะผมการ์ดมันในดันใหม่เนี่ยตัวดันเองจริงผมก็ชอบเพราะว่ามันเป็นเชิงแบบว่าเอาดันเก่าที่คนลืมไปแล้วอ่ะมากลับมาใช้ประโยชน์คือทุกวันนี้คนก็ไม่ลงทาทอสทาวเวอร์กันอยู่แล้วก็เอากลับมานะครับผมเอากลับมารีเวิร์กใหม่ใส่มอนใหม่ใส่การ์ดมอนใหม่ๆให้มันน่าลงนะครับผมแล้วผมคิดว่าไอ้การ์ดในดันพวกนี้จะมีราคาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่มอนที่คุณจะไปหาได้ในเวอร์มันคือมอนที่คุณต้องลงอีสแตนต์และอีสแตนต์มันต้องอย่างที่บอกมันต้องใช้5คนแล้วดันทาทอสอ่ะเวลาคุณเคลียร์มอนหมดแล้วมอนไม่ถ้าเป็นชั้นสูงๆมอนมันจะไม่ดีสปอนนะครับผมมันจะไม่รีสปอนก็คือมันจะไม่เกิดใหม่หมดแล้วหมดเลยต่อรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นการ์ดอาจจะแพงนะครับผมคิดว่าการ์ดหลายๆใบในดันนี้น่าจะมีราคาแพงแล้วก็อย่างที่บอกผมชอบเพราะว่ามันอาจจะมันไม่อาจจะแหละมันจะทำให้คนอ่ะไปลงดันเจี้ยนนี้กันเมื่อมันอัพเข้ามาคนก็จะบิ้วปาร์ตี้กันไปลงเฮ้ยไปล่าการ์ดกันอาทิตย์ละรอบมันทำให้มีแอคทิวิตี้ร่วมกันผมชอบมากนะครับผมเจ้าทาร์ทอสทาวเวอร์การ์ดมันก็แบบว่าดูแบบดูดีมากเลยที่จะแบบไปลงนะผมเพราะการ์ดมันแบบดีมากอ่ะคุณความสามารถที่ผมบอกไปโดยเฉพาะการ์ดที่ใส่ในผ้าคลุมอ่ะแต่ละใบเนี่ยโอ้โหมันดีมากเลยครบมีให้ครบทุกสายเลยแล้วแต่ว่าคุณได้ใบไหนมาก็น่าจะมีราคาแพงนะครับผมคิดว่าการ์ดในดันเนี้ยมีราคาแพงแน่นอนทาทอสทาวเวอร์แล้วก็อีกดันนึงที่พูดไปก่อนหน้านี้ลูดัสชั้น4นะผมก็น่าใช้เหมือนกันนะผมการ์ดลูดัสชั้น4นะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าแรงเท่ากับไอ้เจ้าทาทอทาวเวอร์แต่ว่ามันก็มีการ์ดเฉพาะทางเฉพาะสายที่แบบใส่คนละช่องนะผมคนละช่องกับเจ้าทาทอทาวเวอร์ในบรรดาการ์ดทาทอทาวเวอร์เนี่ยมันก็เหมือนมาคอมพีทให้กันในแต่ละสายนะผมมองว่าทั้ง2ดันเนี้ยก็จะมีบทบาทสำคัญเมื่อมันเข้ามา
กี่ยวกับการซื้อขายการ์ดในตลาดเกี่ยวกับการบิ้วในอนาคตของแต่ละสายที่จะมาเปลี่ยนการ์ดในแต่ละช่องให้เป็นการ์ดใหม่ๆพวกนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็มานั่งคุยกันคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการ์ดใหม่ๆพวกนี้นะครับผมคุณมีความเห็นยังไงก็มานั่งคุยกันคุณอยากได้การ์ดใบไหนคุณเล่นการ์ดไหนอยู่แล้วคิดว่าโหการ์ดใบนี้ผมต้องหามาให้ได้ก็มานั่งคุยกันนะผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะครับผมใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กันนะผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้านะครับผมแลกเทปวันนี้เท่านี้สวัสดีทุกท่านนะครับผม